ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องนรกที่ร้ายกาจของมนุษย์ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับคารวาสชั้นเลิศหน้า56จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่562ข้อที่1731ภิกขุทั้งหลายนรกชื่อว่ามหาปริลาหะมีอยู่ในนรกนั้นบุคคลยังเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยจักขุแต่ได้เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเลยเห็นรูปที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เลยเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่เห็นรูปที่น่าพอใจเลยในนรกนั้นบุคคลยังฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยโสตะในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยคานะในนรกนั้นบุคคลยังลิ้มรสอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยชิวหาในนรกนั้นบุคคลยังถูกต้องโผฏฐัพพะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยกายในนรกนั้นบุคคลยังรู้สึกธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยใจแต่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาเลยได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่อย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าใคร่เลยได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวไม่ได้รู้สึกธรรมารมณ์ที่น่าพอใจเลยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกขุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเร่าร้อนนั้นใหญ่หลวงนักหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีไหมพระเจ้าข้าความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้ภิกขุทั้งหลายมีอยู่ความเร่าร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความเร่าร้อนนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ความร้อนอื่นที่ใหญ่หลวงกว่าน่ากลัวกว่าความร้อนนี้เป็นอย่างไรเล่าภิกขุทั้งหลายก็สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ว่าข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์เหล่านั้นครั้นยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายอันเป็นไปพร้อมเพื่อชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะสมณพราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น ครั้นปรุงแต่งซึ่งสังขารทั้งหลายเช่นนั้นแล้วย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชาติบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งชราบ้างย่อมเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งมรณะบ้างความเร่าร้อนเพราะความเร่าร้อนแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส
อุปายาสะบ้าง เรากล่าวว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายคือไม่พ้นจากทุกข์ดังนี้